สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คณะกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเป็นเรื่องราวของเอลียาและเอลีชาทั้งสองคนนี้เป็นผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนเนี่ยผู้เผยพระวจนะจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับกษัตริย์หรือว่าเจ้าเมืองหรือว่าประชาชนในอิสราเอลเป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงสมัยก่อนที่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีที่ปรึกษาหรือว่าณปัจจุบันเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกันที่ว่าเราควรจะมีที่ปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กๆหรือองค์กรใหญ่ถ้าเกิดว่าเรามีที่ปรึกษาส่วนตัวเนี่ยโอกาสที่เราจะก้าวหน้าในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงมากทีนี้เนี่ยเรื่องราวของเอลียาเอลีชาเนี่ยเราจะพบได้ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่17ถึง2พงศ์กษัตริย์บทที่13ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเวลาก็ลองหาเวลาอ่านดูนะครับแล้วก็เนี่ยสังเกตได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องที่ใหญ่โตอย่างเช่นนะครับการที่เอลีชาเนี่ยพระเจ้าเนี่ยประทานอาหารให้กับเอลียาทุกเช้าพระเจ้าได้ทรงส่งนกกาเนี่ยนำอาหารมาให้เอลียาทานทุกเช้าบางทีเราคิดว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยจังเลยทำไมพระเจ้าต้องทำอย่างนั้นด้วยทำไมพระเจ้าต้องส่งกาเนี่ยคาบอาหารเนี่ยแล้วก็บินเอามาให้กับเอลีชาทุกเช้าแต่รู้ไหมครับว่าพระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตของเอลียาเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงห่วงใยในชีวิตของข้าพเจ้าและพี่น้องทุกท่านแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องราวเล็กน้อยเรื่องราวปวดหัวนิดหน่อยเจ็บคอเจ็บขาเจ็บมือพระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะให้เรามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงพระเจ้าอยากให้เรามีความสุขในทุกรูปแบบในชีวิตของเราทั้งกับเรากับครอบครัวของเราลูกของเรากับเพื่อนฝูงของเราหรือว่าที่ทำงานของเราด้วยเช่นกันอีกเรื่องนึงนะครับพระเจ้าไม่ได้ห่วงใยในสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของพี่น้องพระเจ้าก็ทรงห่วงใยด้วยเช่นกันเรื่องราวกลับมาที่เอลียาเนี่ยเห็นว่ามีช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่เกิดการท้าทายเกิดขึ้นเกิดการประลองเกิดขึ้นว่าพระเจ้าของใครเป็นพระเจ้าที่แท้จริงกันแน่ระหว่างพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลกับผู้เผยพระวจนะของพระบาอันเขาก็เกิดการพิสูจน์กันว่าโอเคอย่างนี้แล้วกันเราทั้งสองคนเนี่ยมาถวายเครื่องบูชาแล้วก็เนี่ยให้เราทั้งสองคนอธิษฐานขอไฟแล้วก็พระของใครเป็นพระเจ้าที่จริงแท้เนี่ยจะส่งไฟจากฟ้าสวรรค์ลงมาเผาเครื่องบูชาพระบาอันก็เกิดความมั่นใจมากทีมงานของเขาก็จัดการขอเริ่มก่อนเลยแล้วก็เนี่ยเขาก็ตั้งแต่เช้าอธิษฐานไปแล้ว5นาที10นาที15นาทีผ่านไปก็ยังไม่มีไฟลงมาเที่ยงวันผ่านไปแล้วไฟก็ยังไม่ลงมาจนในที่สุดเขาก็ท้อแท้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าเขาพระเจ้าของเขาจะส่งไฟมาเผาเครื่องบูชาเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงคราวของเอลียาก็ทำเช่นเดียวกันเขาอธิษฐานขอพระเจ้าให้พระเจ้าเทไฟจากฟ้าสวรรค์เนี่ยลงมาเผาเครื่องบูชาทันใดนั้นพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานเราก็พระเจ้าทรงส่งไฟจากฟ้าสวรรค์เนี่ยมาเผาเครื่องบูชาในวันนั้นเองเนี่ยอิสราเอลได้รับชัยชนะเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าของเขาจะเป็นพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าสามารถช่วยกู้เราได้พี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยเรามีเรื่องราวอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันไม่สำคัญผมอยากจะบอกว่าเรื่องราวทุกเรื่องราวในชีวิตของพี่น้องสำคัญหมดแล้วเนี่ยหลังจากเอลียาเนี่ยได้จากไปเนี่ยเขาก็ได้ส่งมอบงานทุกอย่างของเขาให้กับเอลีชาซึ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อพระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูเอลีชาเหมือนตอนที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเอลียาแล้วก็เนี่ยเอลีชาเนี่ยก็จะสามารถใช่ไหมครับถ้าเราจำได้นะครับเรื่องราวคือเขาก็เอาเสื้อคลุมของเอลียาเนี่ยใช่ไหมครับแล้วตีไปที่น้ำแล้วน้ำก็แยกลงเหมือนกับสมัยของโมเสสเลยที่โมเสสเนี่ยได้พาชนชาติอิสราเอลเนี่ยเดินข้ามผ่านทะเลแดงออกไปซึ่งพระเจ้ายังทำงานสมัยช่วงของโมเสสแล้วก็ในช่วงสมัยของเอลียาเอลีชาพระเจ้าก็ยังทำการอัศจรรย์อยู่ด้วยเช่นกัน
แล้วเรื่องเล็กน้อยที่พระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตของเอลียานะครับเอลิชาอย่างเช่นจำได้ไหมครับเรื่องหัวขวานลอยน้ำมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้ติดตามของเอลิชาเนี่ยเขาไปยืมขวานจากเพื่อนบ้านมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปตัดต้นไม้เสร็จละหลังจากตัดเขาคงตัดพลาดแล้วก็หัวขวานเนี่ยก็ตกไปในน้ำเขาก็เดือดร้อนขึ้นมาบอกว่าจะทำไงดีขวานก็ไม่ใช่ขวานเขาตังก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเอลิชาก็เลยถามว่าแล้วหัวขวานเนี่ยตกไปจุดไหนเขาก็เลยชี้ให้ดูเสร็จแล้วเนี่ยเอลิชาก็เลยเอาไม้เนี่ยกิ่งไม้เนี่ยโยนเข้าไปในน้ำแล้วหัวขวานเนี่ยมันก็เลยลอยมาเป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่านอกจากพระเจ้าของเราแล้วเนี่ยไม่มีพระอื่นใดสามารถทำได้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และไม่ว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับสิ่งใดก็ตามพระเจ้าสามารถช่วยกู้เราได้จากสถานการณ์ที่วิกฤตจากสถานการณ์ที่เราคิดว่าไม่มีใครสามารถช่วยเราได้แต่พระเจ้าสามารถช่วยพี่น้องและข้าพเจ้าได้แล้วอีกเรื่องราวเรื่องนึงคือเรื่องหญิงม่ายกับไห่น้ำมันจำได้ไหมครับว่าหญิงคนนี้เนี่ยไม่มีอะไรจะกินเขาเหลือแค่น้ำมันอยู่แค่เหยือกเดียวเอลิชาเลยบอกเขาว่าให้ไปยืมไห่เนี่ยจากเพื่อนบ้านทั้งหมู่บ้านไปยืมมาเลยหญิงนั้นก็เชื่อฟังแล้วก็ไปยืมไห่จากทั้งหมู่บ้านมาเลยพอมาเนี่ยจากหนึ่งจอกที่เขามีเหลืออยู่จากหนึ่งไห่เนี่ยหญิงม่ายนั้นก็เริ่มที่จะเทจนหมดทั้งหมดเลยแล้วก็ไห่เนี่ยจากหนึ่งไห่เนี่ยก็สามารถเต็มไห่ที่เขายืมจากเพื่อนบ้านได้ทั้งหมดซึ่งเป็นการอัศจรรย์ที่ว่าพระเจ้าทรงห่วงใยพี่น้องพระเจ้าทรงห่วงใยข้าพเจ้าว่าทุกวันเนี่ยเราจะเอาอะไรกินเราจะเอาอะไรดื่มทุกวันเนี่ยเราจะก้าวหน้าไปยังไงบ้างพระเจ้าทรงห่วงใยเรานะครับอย่าพี่น้องอย่าคิดเลยว่าพระเจ้าเนี่ยสำคัญคนอื่นมากกว่าตัวเราอย่ารู้สึกน้อยใจกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยเราทำไมชีวิตคนอื่นดีทำไมชีวิตของเราเนี่ยไม่เหมือนชีวิตของคนนู้นเลยอย่าเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาจะช่วยกู้พี่น้องจากทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เล็กน้อยหรือว่าสถานการณ์ที่ใหญ่มีข้อพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่46ข้อที่1กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ดีภัยและเป็นกำบังของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากวันนี้เรากำลังเผชิญความยากลำบากอยู่หรือเปล่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าเมื่อเราเข้ามาลี้ภัยในร่มพระคุณพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องถ่อมตัวเองแล้วบอกว่าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำขอพระเจ้าทรงช่วยกู้เราด้วยและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเมื่อพี่น้องอธิษฐานเนี่ยออกมาจากใจของเราเนี่ยพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรานะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้เพราะว่าพระเจ้าห่วงใยชีวิตของเราวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องคุยกันกับเพื่อนในคณะกรุ๊ปกับครอบครัวในคณะกรุ๊ปว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราอย่างไรบ้างในเรื่องที่เล็กน้อยหรือว่าเรื่องที่ใหญ่อยากให้เรามีโอกาสใช้เวลานี้ในการแบ่งปันท้าทายซึ่งกันและกันหนุนใจซึ่งกันและกันขอพี่น้องที่จะก้มศีรษะด้วยกันเราจะอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องการดูแลการทรงนำที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสได้แบ่งปันคำพยานหนุนใจซึ่งกันและกันในวันนี้และเราเชื่อว่าเราทุกคนจะได้รับพรในวันนี้อธิษฐานทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับพบกันใหม่ในคณะกลุ่มครั้งหน้า